สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับผมเนติภูมินวรัตน์ในรายการเปิดเลนส์2โลกทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3แห่งนี้ครับเมื่อครั้งที่แล้วรายการของเราได้พาท่านผู้ชมไปสัมผัสเรื่องราวของสาธารณรัฐอินเดียดินแดนอันเป็นต้นกำเนิดพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งพาไปเยือนสังเวชนียสถานทั้ง4ที่พุทธศาสนิกชนทั่วโลกอยากจะมีโอกาสได้ไปสักการะสักครั้งหนึ่งในชีวิตซึ่งหนึ่งในสังเวชนียสถานที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนาก็คือพุทธคยาสถานที่ตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากอดีตจวบจนกระทั่งปัจจุบันพุทธคยาแห่งนี้ผ่านเรื่องราวต่างๆมาอย่างมากมายซึ่งหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของพุทธคยาที่ถูกบันทึกใหม่ณตอนนี้ก็คือการร่วมบุญมหากุศลใหญ่ของปวงชนชาวไทยในโครงการหุ้มทองคำฉัตรยอดพระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยาครับซึ่งรายละเอียดขั้นตอนการร่วมแรงร่วมใจการทำโครงการนี้จนสำเร็จเป็นอย่างไรเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับอย่างที่ผมเคยเรียนรับใช้ท่านผู้ชมไปในครั้งที่แล้วนะครับว่าหนึ่งในสังเวชนียสถาน4ที่ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญที่สุดทางพุทธประวัติและถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนาก็คือพุทธคยาสถานที่ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเพียรแสวงหาสัจธรรมจนได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณหรือตรัสรู้เมื่อยามรุ่งของคืนวันเพ็ญเดือน6ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ขณะที่พระองค์มีพระชนมายุได้35พรรษาและชาวพุทธจึงได้ถือเอาวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาอันเป็นวันสำคัญที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานเหตุการณ์ทั้ง3นี้เกิดขึ้นต่างคราวกันแต่เวียนมาบรรจบครบในวันเพ็ญเดือนวิสาขะของแต่ละรอบครับหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ได้ประทับอยู่ณพุทธคยาเพื่อเสวยวิมุตติสุขหรือความสุขอันเกิดจากความหลุดพ้นอยู่นานถึง7สัปดาห์โดยพระพุทธองค์ได้ทำสมาธิด้วยวิธีการต่างๆบริเวณรอบต้นพระศรีมหาโพธิ์ก่อนที่จะเสด็จต่อไปยังป่าอิสิปัตนมฤคทายวันหรือปัจจุบันคือสารนาถเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งถือเป็นปฐมเทศนาให้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5และเสด็จดับขันธปรินิพพานณสารวัตรโนทยานของมลกษัตริย์เมืองกุสินาราสิริรวมพระชนมายุ80พรรษาซึ่งเป็นการเริ่มต้นของการนับปีพุทธศักราชครับท่านผู้ชมครับเมื่อพระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วศาสนาพุทธในอินเดียเจริญสืบมาความเจริญของพุทธศาสนาขึ้นอยู่กับว่าได้รับการสนับสนุนจากผู้มีอำนาจหรือกษัตริย์ในยุคสมัยนั้นหรือไม่ครับซึ่งหากจะย้อนดูประวัติศาสตร์องค์อัครศาสนูปถัมภกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในพระพุทธศาสนาและเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ในชมพูทวีปก็คือพระเจ้าอโศกมหาราชกษัตริย์แห่งราชวงศ์โมริยะพระองค์มีความเลื่อมใสในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าทรงทำนุบำรุงพุทธศาสนาเช่นทรงสร้างวัดวิหารพระสถูปพระเจดีย์ลักษิลาจารึกในพุทธศักราช235ทรงสร้างวัดครบ 84,000 แห่งรวมทั้งมีพระราชองค์การให้สร้างเสาสัญลักษณ์แห่งพระพุทธศาสนาในผืนแผ่นดินแห่งชมพูทวีปหรือที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีก็คือเสาอโศกโดยจะสร้างเสาศิลาปักตั้งไว้ณตำแหน่งของสถานที่ที่เป็นสังเวชนียสถานและสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าณพุทธคยาแห่งนี้ปัจจุบันเรายังคงได้เห็นเสาอโศกที่มีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ซึ่งก็เป็นเสมือนเครื่องยืนยันเลยนะครับว่าพุทธมณฑลแห่งนี้มีอยู่ในประวัติศาสตร์เมื่อกว่า 2,000 ปีที่ผ่านมานั่นเองครับท่านผู้ชมครับพระเจ้าอโศกมหาราชทรงครองราชรวมทั้งสิ้น37ปีสิ้นสุดเมื่อพุทธศักราช311นับจากนั้นเป็นต้นมาศาสนาพุทธในอินเดียก็เริ่มเสื่อมถอยลงไปความสำคัญของสังเวชนียสถานก็ค่อยๆถูกลบเลือนไปจากหน้าประวัติศาสตร์จนกระทั่งในพุทธศักราช694พระเจ้าหูวิชกะกษัตริย์พระองค์ที่4แห่งจักรวรรดิกุสานะในเอเชียใต้ทรงมีพระราชศรัทธาสร้างมหาเจดีย์ถวายเป็นพุทธบูชาณพุทธคยาแห่งนี้ครับเพื่อเป็นสถานที่สักการะสำหรับพุทธศาสนิกชนโดยได้สร้างเป็นพระเจดีย์รูปทรงสี่เหลี่ยมทรงรีสวยงามติดกับพระแท่นวัชระอาสน์ที่พระเจ้าอโศกมหาราชทรงสร้างไว้ซึ่งปัจจุบันก็คือวิหารมหาโพธิ์หรือพระมหาโพธิ์เจดีย์นั่นเองครับท่านผู้ชมครับถึงแม้ว่าบางช่วงจะมีพระราชาจากแคว้นต่างๆเข้ามาทำนุบำรุงสังเวชนียสถานพุทธคยาอยู่เสม
และได้รับการบูชารักษาจากชาวพุทธมาตลอดแต่มาขาดตอนไปเมื่อช่วงพันกว่าปีที่ผ่านมาครับเนื่องจากแผ่นดินอินเดียแถบนี้ถูกคุกคามจากสงครามศาสนาและการเสื่อมถอยของพระพุทธศาสนาพุทธคยาจึงถูกปล่อยให้รกร้างไร้ซึ่งผู้คนดูแลจนกระทั่งพุทธศักราช2133โคเซนคะมันทิคีนักบวชฮินดูได้เดินทางมาเห็นพุทธคยาและเกิดชอบในทำเลที่ตั้งจึงได้ตั้งสำนักเล็กๆใกล้กับพระมหาเจดีย์พุทธคยาจากนั้นพุทธคยาแห่งนี้จึงกลายเป็นเทวสถานของนักบวชฮินดูไปโดยปริยายครับชมครับการบูรณะฟื้นฟูพุทธคยานั้นเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งในพุทธศักราช2417โดยมีพระเจ้ามินดงกษัตริย์แห่งพม่าได้ส่งคณะทูตมายังอินเดียเพื่อขอบูรณะพระมหาเจดีย์หลังจากถูกทิ้งร้างไร้การดูแลจากชาวฮินดูตระกูลมหันต์ซึ่งเป็นตระกูลใหญ่มีอิทธิพลมากในรัฐพิหารและได้พุทธคยากลับคืนมาเป็นของชาวพุทธอีกครั้งเมื่อมีพระราชบัญญัติพุทธคยาในพุทธศักราช2492และปัจจุบันนี้ก็มีการตั้งคณะกรรมการร่วมพุทธฮินดูเป็นผู้ดูแลพุทธคยาแห่งนี้ครับท่านผู้ชมครับพุทธคยาได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกประเภทมรดกทางวัฒนธรรมเมื่อพุทธศักราช2545ทำให้ผู้คนทั้งโลกรู้จักและเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางสำคัญของนักแสวงบุญชาวพุทธทั่วโลกนับล้านคนในแต่ละปีเลยล่ะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าหนึ่งในนั้นต้องนับรวมพุทธศาสนิกชนชาวไทยที่มีจิตศรัทธาแวะเวียนกันไปกราบนมัสการทำกิจกรรมทางศาสนารวมทั้งมีส่วนร่วมในการบูรณะดูแลพุทธคยาพุทธศาสนสถานร่วมกับทางวัดไทยที่ตั้งอยู่ณประเทศอินเดียแห่งนี้ซึ่งหนึ่งในโครงการที่นับเป็นมหามงคลอันสูงสุดของปวงชนชาวไทยก็คือโครงการหุ้มทองคำฉัตรยอดพระมหาโพธิ์เจดีย์พุทธคยาครับต้องพูดถึงอดีตตั้งแต่เคยมีการกระทำคุณงามความดีที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์มาตลอดเราได้เป็นเจ้าภาพในการสร้างกุศลในหลายๆประการตลอดต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ทำบุษบกครอบพระแท่นวัชระอาจทำการบูรณะพระมหาเจดีย์โดยรอบทั้งหมดทำเคมีคอลกรีนนิ่งที่พระมหาเจดีย์ลายทั้งหมดแล้วก็ระบบเครื่องไฟฟ้าระบบเครื่องเสียงทำเสาค้ำพระศรีมหาโพธิ์และหลังจากนั้นก็เลยมีความคิดว่าจะทำอะไรถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อเป็นการฉลองการครบรอบการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า 2,600 ปีก็เลยเกิดความคิดที่อยากจะสร้างสิ่งหนึ่งประการใดให้เกิดประวัติศาสตร์ให้กับพื้นแผ่นดินไทยเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาถจนถึงเพื่อเป็นการครบอายุครบร้อยพระชนษาของสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระญาณสังวรก็เลยเกิดงานนี้ขึ้นมาท่านผู้ชมครับโครงการหุ้มทองคำฉัตรยอดพระมหาโพธิ์เจดีย์พุทธคยาถือได้ว่าเป็นงานบุญใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาวไทยพุทธเพื่อรวมพลังศรัทธาและมีส่วนร่วมในโครงการกระทำอามิสบูชาและบูรณะปฏิสังขรณ์สังเวชนียสถานตามพุทธทานุญาตที่เป็นอนุสรณ์อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโดยถวายทองคำอันบริสุทธิ์เพื่อขึ้นรูปและนำไปถวายหุ้มยอดฉัตรมหาเจดีย์พุทธคยามีความสูง5เมตรกว้าง3เมตรเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและร่วมเทิดพระเกียรติฉลองพระชนษาครบ100ปีสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในฐานะทรงเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศเป็นพระองค์แรกครับอยากจะให้ท่านปีชานะครับพูดถึงที่มาของโครงการคุ้มครองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์ที่พุทธคยาครับครับต้องเรียนให้ทราบก่อนนะครับว่าแต่เดิมเนี่ย
ผมก็เป็นชาวพุทธคนหนึ่งครับซึ่งเขาเรียกว่าเป็นชาวพุทธโดยกำเนิดจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยหลังปีพ.ศ. 2549ผมมีโอกาสมาที่พุทธคยาแห่งนี้แล้วก็มีความรู้สึกเกิดความปิติมีความเลื่อมใสครับหลังจากนั้นก็ได้ทยอยมาเป็นลำดับมีสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นมากมายวันหนึ่งในเดือนมาฆะวันมาฆบูชาปี2554ครับผมมาสถานที่แห่งนี้แล้วก็ได้ถ่ายรูปพระมหาเจดีย์เกิดความอัศจรรย์เกิดขึ้นก็คือว่าลำแสงสปอตไลท์ที่ฉายอยู่ที่ขึ้นไปยอดพระมหาเจดีย์นะโปรติเป็นลำแสงที่เขาเอียงขึ้นไปครับขนาดครับแต่จะมีลำแสงหนึ่งขวางก็เกิดมหัศจรรย์ว่าเป็นไปไม่ได้เลยก็คือนะครับแล้วก็บนยอดนั้นอ่ะที่ทองสุกใสมากก็เลยเกิดความเพียรโอ้โหทำไมนะเราเกิดมาบุญน้อยไม่ได้มีโอกาสสร้างทองคำพุ่มยอดฉัตรครับก็คิดว่าแหมถ้ามีโอกาสคงจะได้ทำครับปรากฏว่าไปสอบถามผู้รู้ก็ทราบว่ายอดข้างบนนั้นไม่ใช่ยอดทองคำเป็นยอดที่ทองเหลืองทาทองคำผมก็เลยตั้งจิตว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะได้ของมาทำทองคำในสถานที่แห่งนี้ก็ได้ติดต่อกับที่ต่างๆจนกระทั่งพบกับดร.กฤษดาซึ่งท่านก็เป็นพระอยู่ที่วัดไทยเมตวัดเมตตาพุทธารามครับหลังจากคุยกันมาก็ได้ทำเรื่องขอไปยังที่มหาโพธิแห่งนี้แล้วก็ได้โทรทำเรื่องไปที่รัฐบาลอินเดียได้ขอเพื่อไปยังที่กองมรดกโลกสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าหน่วยงานต่างๆอนุญาตเราก็เลยมีโอกาสทำท่านผู้ชมครับจากนั้นคณะกรรมการพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งเป็นองค์กรเจ้าภาพดำเนินโครงการนี้ได้เริ่มประสานงานและประชาสัมพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศร่วมบูชาพระพุทธเจ้าโดยเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ถวายทองคําและปัจจัยบูชาคุณพระพุทธเจ้าด้วยตนเองครับโดยได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระวรรณรัตน์วัดบวรนิเวศวิหารประธานโครงการได้เดินทางไปรับมอบทองคําตั้งแต่เริ่มโครงการในเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2556และปิดโครงการในวันที่25สิงหาคมพุทธศักราช2556โดยมียอดรวมเป็นทองคำทั้งสิ้น289กิโลกรัมจากนั้นทองคำทั้งหมดจะถูกนำไปหลอมรวมและปรับปรุงคุณภาพให้มีความบริสุทธิ์เท่ากันที่ 96.5% รีดออกมาเป็นแผ่นตัดต่อขึ้นรูปจากช่างฝีมือชาวไทยก่อนนำไปประกอบครั้งสุดท้ายที่ประเทศอินเดียครับชมครับพิธีสมโภชยอดฉัตรทองคำพระมหาเจดีย์พุทธคยาได้จัดอย่างยิ่งใหญ่ทั้งในประเทศไทยและในประเทศอินเดียโดยมีพุทธศาสนิกชนให้ความสนใจร่วมทำมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่กันเป็นจำนวนมากครับสำหรับในประเทศไทยนั้นได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ณพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารโดยมีสมเด็จพระวรรณรัตน์เป็นประธานในพิธีจากนั้นจึงอัญเชิญยอดฉัตรทองคำพระมหาเจดีย์พุทธคยามาตั้งบนแท่นพิธีภายในหอประชุมใหม่สวนอัมพรเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสได้กราบไหว้ขอพรก่อนที่จะนำไปประดิษฐานคุมยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยาที่ประเทศอินเดียต่อไปครับท่านผู้ชมครับแล้ววันมหามงคลก็มาถึงนั่นก็คือวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2556คณะกรรมการโครงการได้ทำพิธีถวายทองคำหุ้มยอดฉัตรพระมหาโพธิ์เจดีย์พุทธคยาซึ่งทีมงานรายการเปิดเลนส์สองโลกก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมขบวนอัญเชิญทองคำหุ้มฉัตรพระมหาโพธิ์เจดีย์ได้เห็นพลังจากแรงศรัทธาของผู้คนทั้งชาวไทยชาวอินเดียและชาวพุทธจากนานาประเทศที่ได้มีส่วนร่วมในวันมหามงคลในครั้งนั้นซึ่งพิธีการถวายทองคำนั้นได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ครับ
โดยได้มีการอัญเชิญบัวยอดฉัตรนพรัตน์วงกตซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งสัตยาธิษฐานขึ้นประดิษฐานณจุดสูงสุดของฉัตรนับเป็นสิริมงคลยิ่งแก่พระราชวงศ์ประเทศและประชาชนชาวไทยทางวัดมหาโพธิ์จะบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของศาสนาพุทธที่เมืองพุทธคยาว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่4ในประวัติศาสตร์โลกที่ทรงร่วมบูรณะพระมหาเจดีย์พุทธคยาต่อจากพระเจ้าอโศกมหาราชพระเจ้าหูวิชกะและพระเจ้ามินดงครับท่านผู้ชมครับและที่สุดแห่งความปลื้มปิติของปวงชนชาวไทยคือเมื่อวันอาทิตย์ที่23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2557สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีสมโภชการหุ้มทองคำโดยทรงพระสุรายและทรงเจิมแผ่นป้ายจารึกเพื่อประดิษฐานไว้คู่กับพระมหาเจดีย์แห่งนี้ครับการมาทำทองคำนำมาจากประเทศไทยแห่งดินแดนสุวรรณภูมิครับมาแสดงความกตเวทิตาต่อพระพุทธเจ้าภายใต้การทรงนำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนั้นจึงเป็นกิจการสำคัญเป็นกิจกรรมใหญ่ซึ่งวันนี้บันทึกลงในประวัติของพุทธคยาแล้วและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าวันนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับทรงพระเมตตาเสด็จมาทรงสมโภชเป็นการปิดโครงการโดยสมบูรณ์ครับแสดงพระราชศรัทธาของทั้ง3พระองค์และความศรัทธาสามัคคีของคนไทยทั้งชาติครับที่ต้องการจะแสดงความกตัญญูกตเวทิตาที่เรียกว่าพุทธกตเวทิตาบูชาถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณที่แห่งนี้บุญนี้เชื่อว่าจะเป็นบุญใหญ่ที่ทำให้ประเทศไทยกลับคืนสู่ภาวะปกติครับให้คนไทยมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนามั่นคงในพุทธศาสนาตลอดไปท่านผู้ชมครับถึงแม้ว่าการดำเนินโครงการจะมีอุปสรรคอยู่บ้างแต่ด้วยอานิสงส์ของการทำบุญใหญ่ในครั้งนั้นจึงทำให้ทุกเรื่องกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยที่สามารถแก้ไขได้ตลอดมาครับจนกระทั่งโครงการหุ้มทองคำฉัตรยอดพระมหาเจดีย์พุทธคยาสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีซึ่งทีมงานรายการเปิดเลนส์สองโลกของเราจะรวบรวมบรรยากาศเบื้องหลังการทำงานของผู้มีส่วนร่วมในโครงการนี้มารับใช้ท่านผู้ชมในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการเปิดเลนส์สองโลกได้หมดลงแล้วผมและทีมงานรายการเปิดเลนส์สองโลกต้องขอกล่าวคำว่านิทราราตรีสวัสดิ์พบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ